บางคนเนี่ยเรียนจบตอนอายุ22แต่ต้องรอถึง5ปีกว่าจะได้งานดีๆทำบางคนได้เป็น CEO ตั้งแต่อายุ25แต่เสียชีวิตตอนอายุ50ขณะที่อีกคนได้เป็น CEO ตอนอายุ50แต่มีอายุยืนถึง90ปีโอบามาเกษียณตอนอายุ55ขณะที่ทรัมป์เริ่มต้นตอนอายุ70ต่างกรรมต่างวาระครับแต่ทุกคนล้วนเดินบนเส้นทางของตัวเองบางคนดูก้าวหน้ากว่าคุณบางคนก็ดูเหมือนตามหลังคุณแต่จริงๆแล้วทุกคนต่างวิ่งอยู่ในลู่ของตัวเองทุกคนมีเหตุปัจจัยของตัวเองยอมรับความแตกต่างของชีวิตวางใจกับการเดินทางในรูปแบบของคุณคุณไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วแต่คุณกำลังพอดีในชีวิตของคุณดอกไม้เนี่ยจะบานเมื่อถึงเวลาประสบการณ์ที่สั่งสมมาเมื่อถึงเวลาก็จะส่งผลเองบางคนเนี่ยเรียนจบตอนอายุ22แต่ต้องรอถึง5ปีกว่าจะได้งานดีๆทำบางคนได้เป็น CEO ตั้งแต่อายุ25แต่เสียชีวิตตอนอายุ50ขณะที่อีกคนได้เป็น CEO ตอนอายุ50แต่มีอายุยืนถึง90ปีโอบามาเกษียณตอนอายุ55ขณะที่ทรัมป์เริ่มต้นตอนอายุ70ต่างกรรมต่างวาระครับแต่ทุกคนล้วนเดินบนเส้นทางของตัวเองบางคนดูก้าวหน้ากว่าคุณบางคนก็ดูเหมือนตามหลังคุณแต่จริงๆแล้วทุกคนต่างวิ่งอยู่ในลู่ของตัวเองทุกคนมีเหตุปัจจัยของตัวเองยอมรับความแตกต่างของชีวิตวางใจกับการเดินทางในรูปแบบของคุณคุณไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วแต่คุณกำลังพอดีในชีวิตของคุณดอกไม้เนี่ยจะบานเมื่อถึงเวลาประสบการณ์ที่สั่งสมมาเมื่อถึงเวลาก็จะส่งผลเอง